สวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมอยากจะถามนะครับคุณพ่อก็เป็นผู้ปกครองของน้องมาร์คนะครับครับแล้วก็น้องมาร์คตอนนี้ก็อายุ6ขวบนะครับครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าน้องมาร์คปกติเป็นคนโซนอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ฮะแล้วช่วงที่ได้มาเรียนเปียโนเนี่ยก็ทำให้เขารู้สึกมีสมาธิมากขึ้นครับแล้วก็ได้เห็นศักยภาพเขาพัฒนาที่ดีมากขึ้นทีนี้ครับผมก็อยากจะตอบถามว่าคือคุณพ่อก็มีส่วนที่ทำให้น้องมาร์คเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็อยากจะทราบว่าคุณพ่อมีวิธีการอย่างไรในการที่ช่วยให้น้องมาร์คมีพัฒนาการที่ดีขึ้นระดับนี้นะครับได้ครับคือก่อนอื่นต้องขอบคุณครูแบงค์เป็นอันดับแรกเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่จะมาพบครูแบงค์เนี่ยลูกผมเนี่ยเคยที่เรียนเป็นโนมาแล้วแต่ก็ไม่มีพัฒนาการอะไรเลยยังไม่ได้สนใจเลยแต่ว่าที่ต้องขอบคุณครูแบงค์อันดับแรกคือว่ามาถึงแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะชอบเรียนครูแบงค์เพราะมาร์คนี่เขาจะชอบเรียนครูแบงค์มากอันนั้นคือโชคดีชั้นที่หนึ่งนะฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะนอกจากเรียนกับครูแบงค์แล้วเนี่ยมีความชอบเป็นเดิมพันแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการฝึกซ้อมนะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่ลูกผมเนี่ยมาเจอครูแบงค์เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยครึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งถ้าครึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยกลับไปเนี่ยไม่มีการซ้อมต่อเนี่ยผมเชื่อว่าพัฒนาการในการเล่นเป็นโนนี่มันก็จะไม่พัฒนาการที่เร็วขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยผมเป็นพ่อเนี่ยผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ฝากความหวังไว้กับครูทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าผมรู้อยู่แล้วว่าใน1อาทิตย์เนี่ยมาเจอครูแค่ครึ่งชั่วโมงแต่อีกทั้งอาทิตย์จะอยู่กับผมถ้าผมรอว่าวันนี้มาเจอครูแปงแล้วอาทิตย์หน้ามาเจอครูแปงอีกแล้วลูกผมคงเป็นเล่นเป็นไม่ถึงไหนแน่นอนนั่นคือสาเหตุที่ผมเองเนี่ยพออยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็ต้องมีการเข้มงวดในการให้เขาซ้อมแต่ก็ไม่ให้เขาเครียดจนเกินไปเพราะว่าเราก็ยังคิดว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยมีการผ่อนคลายแต่ว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยในการซ้อมเลยเนี่ยแน่นอนพัฒนาการคงไม่มีเพราะเนื่องจากว่าลูกผมก็เป็นเด็กคนธรรมดาคนหนึ่งแค่นั้นเองก็ต้องการฝึกซ้อมฝึกฝนเพราะฉะนั้นเองแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เขาเล่นได้พัฒนามากเนี่ยเพราะเขาอยู่ที่บ้านแล้วเขาซ้อมอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมต้องให้เขาซ้อมเนี่ย 3-5 เพลงนะฮะให้ไล่สเกลทุกวันนะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดคือทุกวันเนี่ยแน่นอนเลยคุณต้องไปเดินจับที่เป็นโนแล้วก็กดเป็นโนแล้วก็เล่นทุกวันมันเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่เร็วแต่ผมอยากจะฝากว่าสิ่งหนึ่งเลยนะฮะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยถ้าได้ดูยูทูบของผมเนี่ยนะฮะคือครูเนี่ยเป็นผู้ที่ให้เทคนิคให้บทเรียนให้แบบฝึกหัดแต่ว่าเด็กคนนั้นจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยเอาแบบฝึกหัดนั้นน่ะไปฝึกทำต่อหรือไม่ถ้าเอาแบบฝึกหัดไปฝึกทำต่อกลับมาสอบกับครูแน่นอนเด็กต้องสอบผ่านแต่ถ้าเอาแบบฝึกหัดไปแล้วเอาแบบฝึกหัดกลับไปเก็บที่บ้านโดยที่ไม่ซ้อมต่อมาครั้งหน้าพัฒนาการเด็กก็เท่าเดิมเพราะว่าในการฝึกเปียโนเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยผมเองก็เล่นด้วยเนี่ยเรารู้ว่าทักษะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการฝึกฝนเนี่ยไม่มีการพัฒนาแน่นอนคุณครับ ครับอีกคำถามหนึ่งนะครับคือว่าจะพบบ่อยมากเลยนะครับก็ผู้ปกครองแต่ละท่านเนี่ยจะมีการเปรียบเทียบกันว่าเอ๊ะทำไมลูกของคุณนี่เป็นเร็วกว่าลูกของฉันลูกของฉันนี่ทำไมเรียนมานานกว่าแล้วมันอยู่กับที่อะไรอย่างนี้ครับในทัศนคติของคุณพ่อคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรครับคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบแต่ต้นแล้วนะฮะคือเด็กหรือทุกคนเนี่ยมีเวลาที่เท่ากันก็คือในแต่ละวันก็มี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยผมจัดตารางเวลาให้ลูกเนี่ยก็คือการซ้อมดนตรีหรือการซ้อมเปียโนเนี่ยอยู่ในตารางในชีวิตประจำวันของเขาแต่ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้จัดตารางให้เขาเนี่ยและเขาไม่ได้มีการซ้อมบ่อยๆเนี่ยพัฒนาการมันก็จะไม่ดีขึ้นผมเชื่อว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยถ้าเขาได้ซ้อมสม่ำเสมออย่างลูกผมเนี่ยเขาก็ทำได้ทุกคนแล้วฮะไม่ได้เว้นว่าใครที่จะทำได้หรือไม่ได้แต่ว่าเบื้องหลังการถ่ายทำผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาซ้อมหรือเปล่าแต่ว่าลูกผมเนี่ยคือผมเองเนี่ยเข้มงวดก็คือต้องให้ซ้อม
แล้วถ้าเกิดว่าผู้ปกครองบางท่านบอกเออฉันไม่เป็นความรู้เรื่องเปียโนเลยไม่มีความรู้ดนตรีเลยแล้วฉันควรจะทำอย่างไรดีในสายตาของผมเนี่ยนะคือเด็กเนี่ยนะฮะยังเด็กวัยนี้เวลาเขาไปเรียนเขามีความเข้าใจแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเองแล้วเนี่ยถึงผู้ปกครองจะไม่เข้าใจเนี่ยแต่ก็มีตารางในการให้เขาซ้อมนะฮะถึงแม้ว่าเขาซ้อมไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่การที่ลงไปสัมผัสตัวเปียโนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเขาเนี่ยมันมีพัฒนาการแล้วถ้าเกิดเขาทำได้ไม่ถูกต้องครั้งหน้าเขามาเจอครูเนี่ยเดี๋ยวครูเขาก็แก้ไขให้แต่ถ้าผู้ปกครองบอกไม่เป็นเลยพร้อมทั้งไม่ได้ให้ตารางเขาซ้อมด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งไปกันใหญ่เนี่ยในความคิดของผมนะฮะเพราะฉะนั้นเองผมไม่คิดว่าถ้าเราไม่เป็นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะสร้างตารางให้เขาหรือให้เขาทำตามตารางที่เรากำหนดให้เขาก็ได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณไหนเดี๋ยวสักพักนึงครับน้องมาเป็นไหนครับไหนมาหน่อยเยี่ยวมาทักทายมาหาคุณพ่อหน่อยครับว่าเนี่ยนะครับคุณน้องมาครับครับมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับแล้วก็ขอให้คิดอย่างนี้เอาไว้นะครับผมครับขอบคุณแบ่งมากครับขอบคุณคุณพ่อที่ให้ความเข้าใจหลายๆอย่างนะครับครับครับสุดท้ายครับสุดท้ายนิดหนึ่งครับผมอยากจะให้เด็กทุกคนเนี่ยเล่นเปียโนเพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมากเราไม่ได้ต้องการให้ลูกเราเนี่ยเล่นเพลงเก่งหรือเล่นเพลงเพราะแต่เด็กที่เล่นเปียโนทุกคนเนี่ยจะมีพัฒนาการด้านอื่นเยอะมากอย่างเช่นสมาธิลูกผมเนี่ยไม่นิ่งเลยฮะแต่ว่าพอมาเล่นเปียโนแล้วเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นกลับไปเรียนหนังสือเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นอยากจะฝากเครื่องดนตรีชนิดกับทุกคนเลยครับคือรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยนะชัดเจนเลยฮะตรงนี้รู้สึกชัดเจนคืออย่าไปเอาที่เนื้อหาดนตรีอย่างเดียวเราจะได้ส่วนอื่นด้วยครับขอบคุณมากครับยินดีครับ